เมืองนี้เป็นเมืองที่อาหารอร่อยที่สุดในประเทศเกาหลีฉันหนุ่มอ่ะแต่เขาบอกว่านี่คือแบบ the best เลยเรากำลังจะขับรถออกไปจากโซ3ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะไปดูกันว่าที่นั่นมีอะไรแต่ฉันรู้แค่ว่าตอนนี้ที่นี่ฝนตกใครที่แบบเฮ้ยอยากรู้ว่าต่างจังหวัดของเกาหลีที่ไม่ใช่โซมีอะไรบ้างไปค่ะเปิดให้หรออ่าทำโอเคงั้นปะพี่ชอบให้ใครเปิดประตูให้อ้าวเราจะต้องแสดงความแข็งแกร่งไม่รู้เรื่องเลยร้อนเลยตักปิดด้วยนะเรามาถึงแล้วนะคะอยู่ที่จอนจูว่าจอนจูมีของดีมันจะมีเพลงนึงชื่อเพลงว่า I Love จอนจูฟังไม่ออกเลยทั้งเพลงฟังออกอยู่คำเดียวว่าบิบิมบับคนเกาหลีเนี่ยเขาจะชอบนิยมมาเที่ยวกันที่จอนจูชอนระบุกโดเป็นจังหวัดที่เขาจะมาพักผ่อนหย่อนใจจุดเด่นมากๆของที่ชอนระบุกโดคือเรื่องอาหารถ้าคุณคิดถึงอาหารที่ดีที่สุดในประเทศเกาหลีคุณต้องมาที่นี่ชอนระบุกโดชอนระบุกโดวันนี้เราก็เลยจะพาเพื่อนๆมาตะลุยกินกันที่จอนจูจุกจุกจักจักไปเลย48ชั่วโมงเต็มขออนุญาตไม่นับเป็นร้านนะคะทริปนี้ไม่รวมอยู่ในการตามล่าหาความอร่อยที่ประเทศไทยเพราะที่นี่คือจอนจูตอนนี้นะคะเพื่อนๆเราอยู่ในร้านบิบิมบับนะคะที่ชื่อดังมากๆในจอนจูนะคะว้าวอันนี้คือยุกเกตอันนี้ก็คือบิบิมบับนะคะบิบิมบับหน้ายุกเกตแล้วก็ที่แปลกตาที่สุดและมีเฉพาะช่วงซัมเมอร์และเป็นของเทดิชันนอลที่สุดก็คือนี่ค่ะทงชิมิ right. หรือภาษาไทยคือซุปผักเย็นจะเป็นซุปที่ใส่มากับน้ำแข็งกับผักเย็นๆคือผักจริงๆอันนี้คือเราต้องกินก่อนอ่ะชนครับจางจางรสชาติคล้ายๆกิมจิแต่ว่ามันเย็นแล้วก็นี่คือยูเกะของเราBeautiful Beautiful Beautiful แล้วเราก็คลุกเลยนะคะมิกซ์ยูเกะเนี่ยคือเป็นถ้าภาษาไทยก็ซอยจู๊อ่ะซอยจู๊แต่เป็นซอยจู๊เกาหลีเขาจะใช้เนื้อสดๆหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเขาก็จะหมักกับซอสน้ำมันงาไข่แดงแล้วก็พวกกระเทียมต่างๆอะไรเงี้ยกินกับสาลี่วิธีการกินก็คืออย่างนี้ก็แบบนี้ค่ะนุ่มมากเนื้อเขานุ่มละมุนมากเนาะบิบิมบับของที่นิยมขึ้นชื่อที่สุดในจอนจู มีใครเป็นสาวกบิบิมบับบ้างคะต้องมาจอนจูนะจ๊ะจอนจูคือบิบิมบับคือแบบทีหนึ่งเลยนะ the best ที่สุดกินนะคะอูมามิมากคือรสมันนวลรสมันกลมกล่อมมากนี่เราต้องกินนะเพราะเราต้องเติมแรงใช่ค่ะเราเดี๋ยวจะพาไปเดินเยอะกินเติมแรงก่อนที่เราจะไปเดินกินกินเติมแรงก่อนที่จะไปกินที่นี่เขาบอกว่าทั้งถนนเนี่ยจะขายแต่อะไรซุปถั่วงอกเราจะเรียกเป็นภาษาไทยว่านี่คือถนนถนนอะไรคะถนนซุปถั่วงอกถนนนี้เป็นคนของคนเลิฟถั่วงอกถึงร้านแล้วเฮ้ยอันนี้เป็นบูธแบบว่าไม่อั้นไม่อั้นอันนี้เป็นกิมจิที่สุกแล้วกิมจิผัดนะคะส่วนนี้เป็นกิมจิสดแต่วันนี้เรามากินอะไรคะถั่วงอกซุปถั่วงอกมาแล้วนี่จานใหญ่มากเลยเราสามารถไปเติมได้ตลอดนะคะอ
ไม่น่าจะดูน่ากินไหมเหมือนซุปสาธิตพี่การกินนะคะคืออันนี้เขาจะมีไข่มาให้ใช่ครับเขาจะเริ่มจากการใส่ซุปลงไปนี่ค่ะนี่แล้วเราก็จะเจาะไข่แล้วก็คนบางคนเขาก็จะเทไข่คืนกลับไปแต่ถ้าเราเป็นไข่เลเวอร์เนี่ยเราก็จะกินแยกซึ่งคุณจะกินแยกซุปถั่วงอกนะคะมีข้าวอ๋อเขาจะมีข้าวต้มอยู่ข้างล่างอ๋อมีเส้นใช่มีเส้นแล้วก็ข้าวดูเนื้อโอ้ร้อนมากเป็นซุปกลิ่นเหมือนกิมจิจะเป็นแบบกินเหมือนอาหารแบบกินตอนเช้ากินสบายๆ อาหารที่มันแบบท้องถิ่นจริงๆร้อนมากจริงเราจะใส่ปลาหมึกลงไปใส่ลงไปเขาบอกว่ามันจะอร่อยมากรสชาติอร่อยเพิ่งเคยกินกิมจิปลาหมึกดีมันแบบเบาๆมันไม่ได้แบบรสจัดไม่ได้อะไรคือกินง่ายๆกินชิวๆแบบยามเช้าชิวๆยามเช้าตอนรับวันใหม่ๆ yes Americano with pour America thank youเราถึงแล้วต้องทำไงก่อนคะให้กล้องกินก่อนเราใช่ครับลง IG ไม่ใช่ IG ค่ะ IG IG คือเขามีขนมอันนี้อร่อยอันนี้โมชอบอันนี้โมจิหนึบหรอมันจะเป็นแบบเป็นไส้ถั่วแดงเหมือนอารมณ์เหมือนโมจิแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนึบมั้ยหนึบนุ่มอร่อยนะอร่อยอืมเคยกินแบบบิงซูมะม่วงบิงซูสตรอเบอรี่นี้เป็นบิงซูแบบทันดิชันนอลหนึบที่นี่อันนี้นะคะเขาจะเรียกว่าต๊อกนะคะถ้าเป็นญี่ปุ่นก็เรียกว่าโมจิที่นี่เขาจะเรียกว่าต๊อกอืมเรามาจะเป็นแดนจันกึมกันนะคะจริงๆก็ไม่ใช่น่าเรื่องตื่นเต้นหรอกทุกคนที่มาเกาหลีมันต้องมีสักครั้งนึงในชีวิตที่จะใส่แต่นี่อาจจะเป็นเรื่องตื่นเต้นของที่เราจะได้เห็นเขาอีกแล้วแต่เราเลือกชุดให้แล้วนะคะเดี๋ยวทุกคนรอดูชุดได้เลยนะคะชุดมันจะแบบไฮแฟชั่นมากๆนี่เรามีดีไซเนอร์ส่วนตัวเป็นน้องฝึกงานมาเลือกให้ดูนี่จะเป็นวันที่สวยที่สุดในชีวิตพี่ผมต้องทำหน้าที่นี้เลยนี่เรามาถ่ายนี่กันตรงนี้นี่คือ before ของพวกเรานะคะมาครับเข้าไป before before and afterบัคของโลกอันนี้เป็นลูกสีชมพูอยู่คนเดียวไม่เหงานะอันนี้คืออันยองเซียวอันยองเซียวเชอริมันโมจิโกอิมิดาแดนอย่ามาแสดงความยินดีด้วยเลยครับผมหนึ่งสองสามคือคลิปวันนี้ก็คือวันบล็อกชิลๆเรื่อยๆแล้วกันนะคะก็คือตั้งแต่มาเนี่ยแล้วก็เดินถนนสายเนี้ยจะเป็นเหมือนแบบวินเทจแล้วก็มีร้านที่แบบให้เช่าชุดฮันบกเยอะมากก็ชิลๆนะชิลๆแบบเป็นเหมือนแบบเมืองแบบสโลไลฟ์เลยเป็นเมืองที่บอกว่าเขาบอกว่าคนเกาหลีอ่ะถ้าเขาจะแบบพักผ่อนอ่ะเขาจะมาที่นี่กันมาชิ
วกันแล้วก็อันนี้กำลังจะกินขนมปังที่ดังมากของที่นี่ก็ข้างในก็จะเป็นโหยใส่ขนมปังยืดมากอันนี้คือเขาทำเองหมดเลยนะทำขนมปังเองแล้วก็ทำไส้เองไส้ข้างในนี่ครับเป็นไส้ก็คือเป็นเบมบับแต่ว่าอย่างจะเป็นขนมปังขนมปังดีเนี่ยขนมปังใครใส่แป้งมาแบบสีทั้งคำเลยเหรอตัวนี้เป็นมันเป็นเหมือนเป็นมีเนื้อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรคาบี้เหรอทักคาบี้ทักคาบี้เฮ้ยเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เฮ้ยอร่อยจังกินหยุดหยุดหยุบหยุบอร่อยปะอร่อยถ้าแบบถูกปากคนไทยกินง่ายๆน่าจะอันนี้ชิ้นที่สองชอบขนมปังที่เกาหลีขนมปังที่เกาหลีคือแบบมีความหยุบความยืดใช่Mix all together. Mix all together. Can we have to squeeze it? Yeah, it can just mix it. Just squeeze. 손을 반대시켜서 위에서 밑으로 now 세게 누르는데. Yeah. ร้านอาหารร้านนี้นะคะซิม1443ร้านอาหาร600ปีนะคะมีตำราอาหารด้วยคือเนี่ยเฟมัสเฟมัสสุดของเกาหลีพังคินชิริมตงเทอฟิชปังลี่ปังลี่ปังลี่จ้าเขาจะเป็นแป้งแล้วเขาก็จะใส่ไส้ข้างในเข้าไปนะคะเขาต้องเสียอะไรอีกนะเขาต้องมีพิซซ่าเขาต้องมีเมนูของมุกของเขาด้วยเคยกินมุกเคยกินอยู่แล้วอันนี้น่าจะเหมือนที่แบบภาคเหนือของเราอ๋อข้าวปุกข้าวปุกงาประมาณนั้นแต่ว่ามันจะเป็นแป้งแทนเหมือนข้าวปุกงาที่ภาคเหนือเขาบอกว่าทุกๆ4วันมันจะมีบิ๊กมาร์เก็ตคือตลาดเนี่ยจะของเยอะแล้วคนเยอะมากแต่วันนี้ที่เรามาน่าจะยังไม่ใช่จะบอกเพื่อนๆว่าคือตรงจอนจูเนี่ยซาลาบุกโดเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวของคนเกาหลีจริงคือถ้าใครอยากมาเที่ยวแล้วมาเจอคนเกาหลีที่กำลังเที่ยวอยู่อ่ะให้มาที่นี่เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันอีกสักหน่อยได้ทุกคนบอกพี่โมค่ะพี่โมไม่ได้ดูมาเที่ยวพี่โมดูมากินอย่างเดียว ไปเถอะทุกคนเราไปหาอะไรกินกันไปตอนนี้นะคะเราแวะมาร้านที่โลโก้มาเป็นร้านสุดท้ายเฮ้ยทุกคนร้านของมากมีหอยมีปลาแล้วก็เป็นหมึกเยอะชิมกันนะคะจ้าจังยอนร้านนี้คือราคาดีมากนะ100บาทนิดๆร้านเนี้ยต้องใส่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเริ่มนะคะ1 2 3ชนค่ะ1 2 3 1 2 3ค่ะเบอร์เกอร์1ตัวเบอร์เกอร์โอเค usually Korean people eat when it's jajangmyeon กินน่ากินมากในราคา100นิดๆก็แบบคุ้มมากต่างกันที่ไหนนะเพราะว่าจะต้องเปลี่ยนทุกร้านรสชาติต่างกันมันเป็นเหมือนสูตรซอสลับป่ะฟิลลิ่งเหมือนกินร้านหน้าที่แบบว่าแต่ละร้านอ่ะน้ำร้านหน้าจะไม่เหมือนกันนวลละมุนแล้วก็เส้นหนุบมากผัดวุ้นเส้นเกาหลี
ฉันหนูว่าคือเขาผัดแบบไม่มันอ่ะไม่เลี่ยนอ่ะแต่คือเป็นอาหารที่เขากินกันตอนช่วงวันเกิดวันเกิดก็อร่อยแบบเส้นกินเส้นยืนยาวยืนยาวยืนยาวทำไมดีทำไมดีหมดแล้วค่ะทริปจอนจูคนดูจนอิ่มเลยไหมนี่คือการตะลุยกินต่างจังหวัดเกาหลีที่ยาวนานที่สุดนะคะอ่านโหวตกันว่าเมนูอะไรอร่อยสุดหนึ่งสองสามยูเกะยูเกะดีมากคือทำไมถึงทุกคนถึงโหวตยูเกะกันขอคนละข้อว่าชอบที่เนื้อเขามันนุ่มละมุนมากมันหอมตัวน้ำมันงายิ่งเคี้ยวยิ่งหอมอะไรเนี่ยว่าวัตถุดิบของเขามันดีสดจริงใครที่อยากมาตะลุยกินที่จอนจูนะคะจริงๆแนะนำให้มาเที่ยวมาพักผ่อนเหมือนคนเกาหลีแล้วก็อยากให้มาปีหน้าเพราะปีหน้าเนี่ยเขามีเอเชียแปซิฟิกมาสเตอร์เกม2023ที่จอนจูก็อยากให้มาชิมนะคะบิบิมบับอยากให้มาชิมยูเกะนะคะแล้วก็บิบิมบับใส่ยูเกะนะคะต้องมีไข่แดงทั้งหมดด้วยเอาไว้เจาะแล้วก็แบบชูมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คาเฟ่ก็แนะนำทริปนี้ก็ไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูต่ออันต่อไปว่าโมจะพาไปเที่ยวที่ไหนนอกโซวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย